อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอายามะแคปิตอลก่อนจะรับชมด้วยนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายามะแคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นบิ๊กโปรไฟล์ของแคนออนและเพื่อนทีมแคนค่ะหรือว่า VPT08 นะคะซึ่งวันนี้ค่ะพี่ย่าก็จะมานำเสนอค่ะให้ทุกคนเห็นว่าออนและเพื่อนมี VPT08 นะคะลิสต์มีอะไรกันบ้างแล้วก็เป็นลิสต์ที่หาของค่อนข้างจะง่ายค่ะมีของที่หาไม่เยอะนะคะก็ให้ทุกคนสามารถจัดไปเล่นตามได้แล้วก็อธิบายสกิลให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะคะบางคนยังงงสกิลเรื่องการบายการเปิดท็อปเด็กบายในห้องนี้อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังว่าต้องทำขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะที่ตัวเริ่มค่ะตัวเริ่มพี่จะใส่เป็นเจ้าตัวของโรเทนเมกาค่ะใส่มา1ใบคิติคอลทิกเกอร์ค่ะเป็นแบทเทิลซิสเตอร์จินเจอร์นะคะใส่มา4ใบคิติคอลทิกเกอร์อีกใบค่ะเป็นไซคิกเบิร์นนะคะใส่มา4ใบแล้วก็เป็นคิติคอลทิกเกอร์อีกค่ะในชุดเดียวของบ็อกแฟร์ค่ะดาบเทวะคาซานากินะคะเป็นคิติคอลที่มีความสามารถพิทักษ์นะคะก็คือการ์ดที่มีความพิทักษ์เนี่ยจะใส่ในกองการ์ดได้เพียงแค่4ใบนะคะรวมถึงถ้าใส่เบนี้1ใส่ดอพีจี3หรือใส่เบนี้2ดอพีจี2แบบนี้นะคะไม่สามารถใส่เบนี้4แล้วดอพีจีได้4ใบนะคะเพราะว่ามันรวมกันจะรวมได้แค่4ใบนะคะสำหรับการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์ฮิลทิกเกอร์ค่ะเป็นซาเฟียเมกัสนะคะใส่มา4ใบก็จะเป็นคี12ฮิลตีค่ะซึ่งเด็กเรานะถ้าเราได้คีออกจะเป็นอะไรที่เก่งมากต้นเกมนี้คีคือปิดได้ไวจริงๆสำหรับคอลเลคชั่นนิ่งคือน่ากลัวมากเลยนะคะสำหรับเด็กที่ใส่คี12ถ้าใส่16ได้พี่ย่าอยากใส่มากจะเป็นมีคีที่มีความสามารถเวลาได้ชิกก็ฮิวได้เลยอยากให้มีมากเลยใบถัดไปค่ะจะเป็นตัวของเกตหนึ่งค่ะดับเทวะอาเมโนมุราคุโมะนะคะเป็นตัวเปิด5หาเกต3ค่ะใส่มา4ใบแล้วก็ในเทิร์นคุณค่ะถ้ามีการ์ดที่ถูกใส่ในความสามารถของค่าคอร์สการ์ดในเทิร์นนี้ตัวเองจะบวก 5,000 มาถัดมาค่ะเป็นตัวของผู้สื่อสารกับทวยเทพมูโต้นะคะตัวนี้มีความสามารถเมื่อลงสนามคาร์ตบัส1ค่ะนำนอร์มอนยูนิตค่ะจากดรอปโซ1ใบไปวางไว้บนสุดของกองการ์ดค่ะถ้านำไปวางตัวเองก็ได้รับพลังเพิ่มขึ้น 15,000 ก็เวลาที่เรามีแบบว่าเปิด5 3หยิบตัวของอามาเทียสหรืออิจิคิชิมะขึ้นมือแล้วเนี่ยแล้วเราอ่ะไม่ได้ใช้อะไรหยิบขึ้นมือมาจากความสามารถของเป็น5 5 3แบบเนี้ยแล้วก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ค่อยแบบเราโชว์มาแล้วเราค่อยไปหัวกองเนี่ยเมื่อมันดงดอกไปเราก็ใช้สกิลให้ความคุ้มค่ามันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ1บาสเตะใบที่ถูกทิ้งค่ะกลับหัวกองเหมือนเดิมเราก็จะทําแบบนี้ได้ทั้งหมด2รอบนะคะถ้ามีบาสพอแล้วก็ทําอีกทําอะไรก็ว่าไปนะคะก็จะเป็นตัววนให้อามาเทราสึกับอิจิคิชิมะไม่มีทางหมดนั่นเองถ้าไม่เข้าใบเองนะคะใบถัดมาค่ะเป็นตัวของ Offset Angel เนี่ยค่ะใบนี้สามารถเล่นคู่กับมูโต้ได้Offset เป็นตัวในบล็อก8พออาเหมือนมูโต้เลยบอกว่าเลสตัวเองค่ะดูการ์ด1ใบบนสุดของกองการ์ดแล้วก็นำการ์ดใบนั้นค่ะไปวางไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองการ์ดตัวเองนะคะจากนั้นค่ะแสดง1ใบบนสุดครับกองคุณ5การ์ดที่ถูกแสดงเป็นการ์ดของเป็น Normal Unit นะคะ Unit ในแถวตั้งเดียวกับของเรานะคะที่ตัวเองอยู่ในแถวตั้งเดียวกันนะจะได้รับพลังเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบเทิร์นก็วนแล้วเอาแสดงแบบนี้ก็ได้นะคะบวก 10,000 ได้ด้วยเป็นตัวที่แบบง่ายสารพัดประโยชน์มากๆจาก Offset Angel ใบเก่าค่ะเป็นตัวของ Oracle Guardian Gemini นะคะ Gemini เป็นตัวที่เอาไว้เข้าทรงหงายเดมนะคะซึ่งเด็กเราจะใช้โซ่ค่อนข้างบ่อยในความสามารถของซูซานโอะนั่นเองก็เอาตัวนี้มาคืนคอร์สแล้วก็ไว้เข้าโซ่ด้วยจะได้มีโซ่เล่นนะคะไม่ถัดมาค่ะเป็นตัวของ Theta Megas Theta Megas มีความสามารถเมื่อลงสนามนะคะถ้าเป็นการเราเป็นเกรด3หรือสูงกว่าเคาน์เตอร์บัส1จวกการ์ด1ใบและแสดงที่ดิคอทิกเกอร์จากบนมือนะคะที่ดิคอทิกเกอร์จากมือไม่เกินหนึ่งใบนำไปแปะไว้บนสูงท็อปกล่องก็คือไม่เกินไม่แปะก็ได้แต่ถ้าเกิดแปะมันจะดีมากเพราะว่าซื้อซานโอะหลังจากแปะไปแล้วเรากดเคาน์เตอร์บาสโซบาแล้วก็หยิบขึ้นมือมาเท่ากับว่าเราจะได้คีการันตีที่ให้ออกผลความสามารถทิกเกอร์ได้ด้วยนี่ก็จะเป็นเกรดหนึ่งของพี่เอย่านะคะใส่มาทั้งหมด12ใบใช่ไหม4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ่ะ13ใบเดี๋ยวเรามาดูที่เกรด2กันดีกว่าเกรด2พี่ย่านะคะก็จะมีตัวที่หน้าไม่คุ้นอยู่นิดนึงเพราะมันไม่ได้มาจากในบล็อกเนาะแต่ว่าอุบไปก่อนไว้รอดูเอาตัวที่อยู่ในบล็อกก่อนนะคะเทพพิดาแห่งสายน้ำหนักอิจิคิชิมะมีความสามารถค่ะออโต้ที่กองการ์ดเมื่อการ์ดไปนี่ถูกแสดงจากกองการ์ดนะคะในเทิร์นแล้วก็ใบการ์ด1ใบบนสุดของกองการ์ดคุณค่ะแว่นการ์ด1ใบบวก 10,000 ก็ถ้าเกิดว่าถูกแสดงจากกองอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็แปะไว้เนาะสกิลมันจะทำงานค่ะเราจะต้องบายตัวเองนะถ้าเกิดว่าเราเจอมันจากการแสดงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเจอแบบมันแบบแบบว่าเอาขึ้นมือจากซูซานโอะนะคะแล้วก็บังเอิญเจอแต่เจอจากมือนะคะมันจะขึ้นมือมาแล้วจากความสามารถซูซานโอะให้บายหัวกองอีกใบหนึ่งค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่ามีการดูขันและแปะไว้ที่เดิมนี้นะคะเราจะเอาตัวมันเองค่ะเข้าบายแทนแบบนี้เลยอีกหนึ่งความสามารถค่ะบอกว่าเมื่อลงสนามดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดของกองการนะคะนำไปไว้บนหรือลากสุดก็ได้แล้วก็แสดงการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองถ้าการนั้นเป็น normal unit ตัวนี้จะบวกมือค่ะใบถัดมาค่ะเป็นตัวของผู้สื่อสารกับเทพคุโรอิคาซิจิค่ะตัวนี้บอกว่าโซบาร์ส1นะคะแอคทีฟนะ1ครั้งต่อเทิร์นโซบาร์ส1พลิกการ์ดจากมือ1ใบได้ที่ช่องแวนเลียหมดเลยแล้วก็แสดงการ์ด1ใบผสมกองการแล้วนำขึ้นมือค่ะเช็คความสามารถของการ์ดที่เป็นประเภททริกเกอร์ทั้งหมดของการ์ดที่ถูกแสดงค่ะซึ่งมันทํา1ใบเนาะแล้วก็จะแสดงการ์ดออกคีก็เป็นคีออกดอก็เป็นดอออกฮิวก็เป็นฮิวนะคะซึ่งทําได้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดการ์ดแบบนั้นเป็น normal unit เจ้าตัวนี้จะบวก 6,000 นะคะจะไม่ได้ทำความสามารถบวกทริกเกอร์เนาะถ้ามันเป็น normal unit ไม่ทันมาค่ะเป็นตัวที่ไม่คุ้นหน้าแล้วก็หลายคนอาจจะไม่มีเรื่องที่ย่ามีแล้วถือว่ามันรักไก่ได้ดีมากกับตัวนี้เจ้าตัวของพี่สาวนักพยากรณ์อากาศมุดนะคะมุดมีความสามารถบอกว่าเมื่อลงสนามนะคะคุณสามารถแสดงการ์ดหนึ่งใบบนสุดของกองการ์ดได้ก็เราเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แล้วแต่ถ้าเราเลี้ยงคิดไว้แล้วเราก็ไม่ต้องเปิดหรือว่าถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเป็นอาม่าหรือเปล่าก็เราเปิดแกล้งดูแล้วก็แปะไว้นะคะแล้วไว้เช็คครอบกองก็จะเป็นทริกเกอร์หรือนอร์มอนระหว่างเกมที่เราจะใช้กดความสามารถรันสกิลของตัวที่อยากให้เป็นนอร์มอนหรือตัวที่ต้องการให้เป็นทริกเกอร์นั่นเองนะคะอีกหนึ่งสกิลของออโต้เมื่อการ์ดเข้าสู่ทริกเกอร์โซนนะคะนำเจ้าตัวนี้เข้าโซนแล้วก็สามารถแสดงครอบกอง1ใบได้นะคะก็ความสามารถจะทำงานหลังจากที่มีการ์ดเข้าสู่ทริกเกอร์โซนคือเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนเราจะแจกพลังเราสามารถนำเจ้าตัวนี้เข้าโซนก่อนแล้วดูหัวกอง1ใบได้นะคะและถ้าเกิดใบนั้นเป็นแบบสมมติกรณีที่อีกฝั่งขอเรา2ไหนใช่ไหมแล้วเราได้คิค่ะเราสมมติเรามีทวินนะเราได้คีแวนพลังแวนอะไรอย่างนี้สมมติให้ไปนะแวนออกไปสุดท้ายเลยแบบว่าวัดและช็อตวัดใบที่2ค่ะบอร์ดเราไปวางไว้ที่ทิกเกอร์โซนจากนั้นสกิลของใบนี้ค่ะเราตีไปแล้วโน่นแล้วเอาเข้าโซค่ะจะแดงหนึ่งใบถ้าเป็นอามาเทระสึเวนจะบวกบุญบวกคีเข้าแล้วเอาอาม่าไปบายเลยอะไรแบบนี้สามารถทำได้ก็คือการเล่นลักไก่นะคะเพราะว่าเขาขอ2ได้ไงได้หมื่นเราหมื่นคีเลยแล้วอาม่าบวกหมื่นบวกคีได้ก็เป็นเอาว่าจะอยู่ดีเราตี3คีเลยเป็นอะไรที่เอาไว้ลักไก่ได้ดีมากสำหรับคนที่ประมาทแบบไม่รู้เรื่องอะไรแบบเรื่องสกิลเนาะเป็นตัวที่ดีมากไปหามาใส่นะคะเก่งมากจริงๆอ่ะนี่ก็จะเป็นเกรด2ทั้งหมด12ใบค่ะตามมาที่เกรด3ค่ะเกรด3พี่ย่าจะใส่ตัว VR บล็อกใหม่นะคะของบล็อก8เทพสงครามพิชิตสมัครซูซานโอ4ใบมีความสามารถออโต้ช่องแบ่งการเมื่อลงสนามโดยท็อปเด็กของเรา2ใบแสดงการไม่เกิน1ใบค่ะนำไปไว้บนนำไปไว้บนสุดของกองการ์ดค่ะแล้วการ์ดที่เหลือนำไปเรียงไว้ใต้กองนะคะตามใจชอบซึ่งมันดูแค่2ใบไม่มีคำว่าตามใจชอบแล้วจริงๆอ่ะเพราะมันบังคับทำ1ใบไปใต้กองถ้าเกิดนำไปเรียงไว้ใต้กองตามใจชอบใต้กองของเราคือสมมติเราดูใช่ไหมไปใต้กองตามใจชอบถ้าตามใจชอบสมมติไปใต้กองอาจใต้กองเหมือนกันแต่เราอยากเอาไว้ใต้การ์ดไปดีทำไงอ่ะว่ามันอธิบายไม่ค่อยเขียนเนาะใต้กองการ์ดตามใจชอบก็อยู่ใต้กองใช่อยากให้คำเอาคำว่าตามใจชอบออกจังเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมี1ใบก็บังคับทำอยู่แล้วเนาะอีกหนึ่งความสามารถค่ะแอคทีฟที่ช่องแบน1ครั้งต่อเทิร์นเขาจะบัฟ1ตัวบัฟ1ค่ะแสดงการ์ด2ใบบนสุดของกองการ์ดค่ะใช้งานความสามารถของการ์ดที่เป็นประเภททริกเกอร์จากที่ดูค่ะทั้งหมดได้เลยแล้วก็ถ้าเรามีเกรด3 SO จะแสดง3ใบแทน2นะคะก็รันผลความสามารถทริกเกอร์หรือการ์ด normal unit ที่ถูกแสดงแล้วมีผลอะไรก็ว่าไปได้ตามปกติเลยไม่ถัดไปค่ะจะเป็นตัวของเทพธิดาแห่งซูยันอามาธิรสึอามามีความสามารถออโต้ที่กองการ์ดเหมือนอิจิคิชิมะเลยค่ะถ้าถูกแสดงจากกองตัวเองจะบวกแว่นกาดนะคะจะได้พลังเพิ่มขึ้น 10,000 คริติคอลเพิ่ม1จนจบเทิร์นนะคะอีกหนึ่งความสามารถค่ะออโต้ช่องแวนเลียเมื่อโจมตีทิ้งการ์ดจากมือ1ใบดูการ์ด3ใบบนสุดของกองการ์ดค่ะแสดงการ์ดยูนิตไม่เกินค่ะแสดงการ์ดนอร์มอลยูนิตไม่เกิน1ใบนะคะและนำขึ้นมือและนำการ์ดที่เหลือไปเรียงไว้บนสุดของกองตามใจชอบค่ะนี่ก็จะเป็นเกรด3ทั้งหมดของพี่เอญ่า8ใบเดี๋ยวเราจะมาดูที่วิธีการเล่นกันเลยนะคะมาต่อที่วิธีการเล่นกันเลยค่ะขออนุญาตเซตมือนะคะแล้วก็ทำกองให้อยู่ในลักษณะของการสุ่มเพื่อที่ทำให้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ออกประสิทธิภาพได้ดีสุดสำหรับการเล่นนั่นเองขอเป็นคนเริ่มก่อนค่ะเข้าเรียนจั่วไลท์ค่ะจบการ1ใบจากนั้นค่ะแสดงการ์ด5ใบบนสุดของกองค่ะอาม่ายังไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะเราเริ่มก่อนเราทำเลยไม่ได้หยิบซูซานโอค่ะต่อให้เราเจอถ้าเราเริ่มหลังเนี่ยเราหยิบได้แต่ถ้าเราเริ่มก่อนอย่าไปหยิบนะคะเราเก้งๆบอกไม่เจอได้เราก็ทิ้งมือ1ใบค่ะที่ญาติทิ้งเป็นมุดค่ะจากนั้นค่ะผ่านเธอเลยอีกฝั่งก็จะทำอะไรไม่ลงเขาค่ะเรื่องเขาแล้วก็ปล่อยหนึ่งเดียมค่ะไม่มีค่ะก็เทิร์นจั่ว
และเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตัวของผู้สื่อสารกับเผยเทพคุโรอิคาซึกินะคะจากนั้นค่ะเช็ดสกิลค่ะ1โซบาสมาเลยเอาเลยพลิกมือ1ใบค่ะถึงยากจังหูมุดออกมาแล้ว3ใบซะด้วยสิเอาไว้เก็บมุดไปโชว์ท่ารักไก่ทีหลังแล้วกันขอทิ้งมุดไปก่อนแล้วก็แสดงค่ะเป็นคีย์ที่เข้าค่ะเอาขึ้นมือแสดงผลการ์ดที่เป็นทิกเกอร์ของการ์ดนั้นค่ะเป็นคีย์ค่ะบวกมือบวกคีย์แฮนด์การ์ดแค่นี้พอไหมพี่ยาบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้ว192คีย์ค่ะพี่เบนได้คิดฮิวค่ะฮิวได้แล้วกันเพราะว่าอีฝั่งยังไม่ได้โดนเราตีแล้วเขาเป็นอยู่เกรด1เขาเริ่มหลังเขาจะตีเราจะเป็นคนรับแดมเมื่อกี้นี้ตอนเขาตีอ่ะฮิวได้เพราะอีฝั่งจะยังไม่มีแดมเขาจะได้แดมตอนนี้ทีนี้ก็เขาก็ไป2เดมแล้วก็ว่าไปผ่านเพลงค่ะพี่ยาก็จะเจ็บ1เดมค่ะไม่มีอะไรอาจจะต้องใช้ถึง2เดมอยู่นะใช้เดมเดียวแล้วกันพี่ยาประกาศ 20,000 เอ๊ะไม่น่าถึง 15,000 แค่นี้พอจากนั้นก็เดินจั่วค่ะไลค์ค่ะเทพสงครามพิชิตสวรรค์ซูซาโนโคเทคค่ะ1ใบจากนั้นสกิลของซูซาโนโอคานูก้า2ใบค่ะเลือกเป็นซูซาโนโอค่ะแต่ทับกล่องแล้วกันส่วนเจ้าเบนนี่ลงล่างค่ะแล้วก็แสดงค่ะไม่มีอะไรเป็นซูซาโนโอเนาะแล้วก็ลงเจ้าเบนนี่ค่ะยังไม่ต้องกดติดกดเลยก็ได้รีดค่ะดูหัวกล้องหนึ่งไม้ค่ะเรารู้ว่าเป็นนอร์มอนตัวนี้จะบวกหมื่นแล้วอาจจะแปะไว้ที่เดิมค่ะแล้วก็แสดงเป็นนอร์มอนค่ะซูซาโนโอบวกหมื่นข้อค่ะเป็นตัวของมุราคุโมะอาเมโนะมุราคุโมะดูการ์ด5ค่ะเกสามขึ้นหนึ่งค่ะทิ้งมือหนึ่งในเมื่อเรามีซูซาโนะหนึ่งใบมือแล้วก็ไปเลยจากนั้นค่ะมีการแสดงการแล้วค่ะตัวนี้บวก 5,000 ใช้สกิลซูซาโนะ1เคาน์เตอร์บาส1โซบาสค่ะแสดงการ์ด2ใบค่ะคีค่ะฮิวค่ะอีกฝั่งเขาจะยืนกี่เดมนะเราเขาตี2ที2 9เมื่อกี้เนาะแล้วเขาต้องยืน2เดมนะเอาเป็นว่าฮิวไม่ได้แล้วกันให้ฮิวทิกเกอร์กับเวนกะค่ะแล้วก็ให้คีเวนแล้วก็ให้พลังคริติคอลของครั้งนี้ค่ะเวนกะจะมีทั้งหมด2คริติคอลแล้วนะคะเพราะว่ามีคิจากมันจะมี2คิเดียวมันต้องมีคิเดียวสิบวกหมื่นจากตัวนี้มีคิเดียวเพิ่มแล้วก็ตัวเองเป็น2คิเสร็จแล้วมือเริ่มมีเงินเล่นแล้วค่ะหมดแล้วแล้วก็ตีแค่นี้นะคะ12,000 22,000 32,000 ค่ะ2คิทวินไดท์ไม่มีอะไรครั้งนี้ก็เป็น 23,000 ค่ะคิเดียวทีนี้ก็จะมีเดมให้ปล่อยถึงสูงสุด5ปล่อยได้สูงสุดทั้งหมด4เดมค่ะแล้วก็มีกัดด้วยชิวที่หนามปล่อยก่อนไม่มีอะไรค่ะเราจะได้กัดค่ะ20,000 15,000แล้วก็อาจจะปา20,000เพิ่มแล้วกันแล้วก็ปล่อยอีก1เดมค่ะเราจะเจ็บหนักทีนี้เราก็จะเอาคืนค่ะใครทำอะไรมาเราจะเอาคืนในเทอร์นี้จั่วค่ะไลค์ค่ะซูซาโนะโอเล่นโปรเทคจากนั้นค่ะแสดงท็อปกอง2ดูท็อปกอง2ใบค่ะแสดงนอร์มอลยูนิตค่ะไม่ใช่แสดงเอา1ใบไปแปะไว้ท็อปกอง1ใบไปใต้กองแล้วแสดงมันเป็นนอร์มอลไม่มีอะไรเราเล่นยากมากเลยอามาไม่ออกเลยลงวันนี้แล้วกันสกิลค่ะเช็คท็อปกองค่ะเป็นนอร์มอลเนาะเราไปไว้ใต้ดีกว่าแล้วก็เปิด1ใบค่ะเป็นคริติคอลทิกเกอร์ค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแล้วก็แปะไปตัวเองไม่ได้บวกหมื่นแต่ละสกิลแวนค่ะ1เคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์ค่ะทำผล3รอบค่ะเพราะว่าเรามี3มิโซก็จะเป็นคิค่ะพี่ยาก็จะให้คิให้แวนค่ะตัวนี้มีการแสดงและบวก 5,000 แล้วก็พลังให้อิจิแล้วกันเดี๋ยวตีไม่เข้าหรือเปล่าดูเช็คมือก่อนได้อิจิใบที่2ไม่มีใบที่3คิค่ะรอบนี้คิให้แวนพลังให้แวนกันได้ของขึ้นมือจากนั้นสกิลของใบนี้ค่ะเลสค่ะดูท็อปกล้องหนึ่งใบค่ะเป็นคีเนาะถ้าเป็นคีแบบนี้เราจะทำยังไงเราก็แปะไว้ท็อปกล้องค่ะแล้วก็แสดงมันจะไม่บวกหมื่นนะเพราะเป็นคีเราจะได้เอาโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นไปเลย22 3คีได้เช็คเขาอาจจะ PG มาแล้วก็จะไปลงข้างนี้แล้วกันให้มันตัดเศษถ้ามันเป็นแคนฟอร์ดหรือโบติกมันจะเป็น29ไม่มีค่ะเอามาเสียสื่อขึ้นมือไป
นี่ก็จะตี13แสกข้างตัดเศษอะไรก่อนก็ได้แล้วนี่ก็29ค่ะแค่นี้รับได้สูงสุดแค่เล่มเดียวค่ะแล้วต้องประกาศแล้วเจอเด็กวิฟหน่อยโคเทคทิ้งมือหนึ่ง15,000เสพนิดนึงแล้วก็15,000สองใบคันเซนกาแล้วก็พีจีซีนี้เป็นขี้ละกันพีจีเรารอดได้มือ2ใบแล้วเราก็จะมาเข้าเสิร์ฟเข้าเทิร์นที่เราต้องปิดแหละจะหนึ่งไม่ต้องทำอะไรค่ะแล้วก็จะใช้สกิลเวนก่อน1คาร์ตบาร์แล้วกันอุ้ยโซเกต3หมดด้วยไม่เป็นไรตัวบาร์1จะดูได้แค่2ใบนะคะแสดงค่ะ2ใบแต่เป็นใบที่ดีมากมี1ชิ้นให้แรมด้วยตัวนี้บอก5,000เอาไปดีขึ้น1แล้วก็คอค่ะ1คาร์ตบาร์ค่ะนำ normal unit 1ใบเตะไว้ท็อปกล้องเอาอีกสี่ชิ้นชนะค่ะแปะท็อปกล้องจากนั้นค่ะตัวเองบอก15,000ถ้าแปะเมนูมูราโคโมเปิด5ค่ะไม่มีอะไรค่ะโอ้เราบอดหมดเลยดีแล้วตับกองก่อนอันนี้ที่หาคือหาอาม่าเพราะรู้สึกว่าอาม่ามันน้อยมากออกน้อยไม่เป็นไรถ้าปิดก็ปิดอาม่าไปเลยอ่ะลงไปเลยเอาข้างนี้ปิดก่อนค่ะ20,000 35,000ค่ะสกิลทิ้งมือ1ทิ้งค่ะจากนั้นค่ะดูการ์ด3ใบแสดงแล้วเอาขึ้นมือค่ะที่เหลือลิงไว้ท็อปกองตามใจชอบอ่ะพี่ย่าใบนี้ขึ้นมือแล้วก็ใบหัวกองค่ะจากการแสดงเมื่อกี้นี้เล่นการบวกอีก10,000ค่ะโอเคเดี๋ยวข้างนี้ตีค่ะ20,000อ้อมีคีด้วยเพราะเราโชว์คีไป1รอบ20,00012 19 29 39 2คีได้เช็คค่ะไม่มีอะไรนี่จะเป็น16 5,021 ค่ะก็รู้สึกก็กดดันดีแต่ทำไมทำคลิปแล้วคอมโบมันไม่ขึ้นล่ะอาม่าเป็นนาโอ้โหชี้สามใบอาม่าสองใบใต้กองอันนี้ก็ว่าเป็นเรื่องของดวงเป็นไปตามเวรตามกรรมแล้วกันเนาะถ้ารู้ๆกันอยู่ว่ามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นเวลาที่มันเปิดเจอนะคะสมมติพี่ย่าจะทำท่าของมุดให้ดูสมมติมีโซนนี้แบบนี้แล้วกันแล้วก็ตั้งกระดานแบบนี้มีเป็นอย่างนี้นะคะสมมติเรามีมุดโอเคแล้วก็เลสอันนี้บวก10,000เรียบร้อยโปรเทคแวนบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งไม่มี3ขอหา3ก่อนขอหา3เข้าโซบัตอ่ะมีไหมไม่เป็นไรแสดงค่ะ3ใบอันนี้ขี้โมมากเลยขี้3ใบ10,000ให้ข้างนี้ค่ะสมมตินี่กดสกิลไว้เป็น15,000ก็จะเป็น10,000คีแวน1รอบได้1คี10,000คี10,000ข้างนี้คีให้แวนเป็น2คีก็10,000ข้างนี้คีให้แวนค่ะอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะเอาข้างนี้ตีก่อนค่ะ9กับ8 17 27ตีแวนอันนี้ยังไม่ตีสิแล้วก็แวนตีจะเป็น19 29 39ค่ะได้เช็คค่ะจะเป็นคีค่ะก่อนที่เราจะส่งความสามารถค่ะการ์ดจะอยู่ในช่องนี้เนาะเราจะเอาใบนี้เข้าโซค่ะจากนั้นค่ะแสดงหัวกล้องเวลาเขาขอสองไดอะเราจะออได้แหละแล้วก็เหมือนเช็คว่าเอาชัวเนาะก็คีแวนนะคะสมมุติไม่ชัวเป็นแบบนี้เป็นคีแวนแล้วกันจะเป็น4คีและพลังให้แวนแล้วกันเนาะเซคันด์เช็คค่ะคีค่ะให้คีแวน5แถมนะ6เดียวโอ๊ยตายเลยถ้าเกิดสมมุติเขาขอแบบ2ไดอ่ะ3ไดเนาะเป็นกัดเกินมา11,000สมมุติประมาณนี้สมมุติพลังแวนแล้วก็ใบนี้ค่ะมีการ์ดเข้าสู่ตรงนี้แล้วเราเอาเข้าโซค่ะดูหัวกองค่ะสมมุติหาก่อนเอาก่อนแบบนี้ดีกว่ากรณีแบบนี้สมมุติเอาเข้าโซไปแล้วเปิดปุ๊บแสดงหัวกองค่ะหลังจากมีการ์ดลงเป็นอามาเทสึกค่ะแล้วก็จะได้บวกมือบวกคีให้แมนด้วยนี่บวกมือบวกอีกหนึ่งคีทีนี้เราเขาบอกว่าขอ3ได้กลายเป็นว่าแสดงเสร็จแล้วบายกลายเป็นตีเข้าเลยตีทั้งหมด7คีหลังจากที่เราแสดงอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นตัวไว้ถ้าลักไก่เผื่อเช็คเจอเป็นอามาเทสึหรือเป็นอิจิคิชิมะนะคะก็จะบวก10,000ได้เลยทันทีนะคะโดยที่เราไม่ต้องได้ค่ะก็ถ้าเกิดเราแสดงเป็นบายแล้วก็สามารถทำความสามารถเพื่อให้เกิดพลังที่เพิ่มขึ้นมาอีก10,000ได้นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ
ทุกคนที่ดูอยู่ในคลิปเด็กโปรไฟล์ออราเคิลทิงแทงนะคะก็สามารถนำเด็กนะคะไปปรับตามความชอบของตัวเองได้เลยพี่ย่าก็รู้สึกว่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายแล้วความคอมโบฟูคอมโบได้ง่ายดีก็เลยจัดแบบนี้ให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะคะไม่ยากค่ะง่ายๆเลยแล้วก็ถ้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอัยมะแคปิตอลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเนาะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย